ล้านหัวงอกแล้วจังมาข้อเดียวเนื่องจากวันนี้เป็นวันออกพรรษาลาพระเจ้าที่วัดพุทธโมกหลวงพ่อพระอาจารย์หนุนสุวิชโยและออกตนญาติโยมก็จะได้ประกอบพิธีบายสีสูตรขวัญให้หลวงพ่อพระอาจารย์หนุนสุวิชโยเป็นพิธีพราหมณ์แล้วก็ถวายการผูกแขนบูชาให้กับพระคุณเจ้าทุกรูปพอพราหมณ์กำลังทำพิธีเอาไม้มาให้พ่อพามเลยเอาพนมมือโทจิตติธรรมโมจิตติธรรมโมจิตติปัญจเนียเป็นไปสัจจิตองค์โตภูมิประธานลงมาว่าให้องค์การจะมาเป็นเจ้าในเป็นอนุมันปัญยืนแข็งปัญภาพการสุตวัยให้เจริญในธรรมพระวินัย